ว่าปลายเดือนตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประชุมกับคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ด้วยพื้นที่ที่จะลงพื้นที่ก็คือที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อมในการดูแลและอำนวยความสะดวกแล้วค่ะโดยทีมงานจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนําโดยนายสุจินเพชรเนียมรักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํารอม ด้วยพลตรีบัญชาดุริยพันธ์รองแม่ทัพภาคที่3และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปค่ะจุดนี้คือที่จังหวัดพะเยานะคะไปดูความพร้อมของสถานที่ค่ะเพื่อเตรียมต้อนรับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะในวันที่29-30ตุลาคมนี้กําหนดการของนายกรัฐมนตรีค่ะแน่นอนวันที่29ตุลาคมนะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเดินทางไปนมัสการพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีคมคำสักการะพ่อขุนงาน เมืองจากนั้นก็จะพบปะประชาชนที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพยาสักการะหลวงพ่อศิลาวัดติโลกอารามกลางกวานพยาจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพยาค่ะและสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีต่อจากนั้นก็จะปล่อยพันุ์ปลาและเยี่ยมชมฝายพับได้ตามโครงการพัฒนากว้านพยาอย่างยั่งยืนที่สามารถกักเก็บน้ำได้5้า 10ล้านลูกบาทเมตรแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้งด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ที่มือบ้านเมืองรวงนะคะเพื่อไปดูตลาด ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตัวแทนของจังหวัดเชียงรายก็จะมาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีด้วยและที่สําคัญจะไปติดตามโครงการภัยนิยมยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่ส่งลงไปในพื้นที่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์และโครงการต่างๆให้ชีวิตของคนในพื้นที่นั้นดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้นะคะ,คะก็เกาะติดสถานการณ์หรือว่าข่าวเอ็มีทีของเราได้นะคะ